แพมนะคะแพมเป็นเรียลเตอร์มี4 state license นะคะเดลาแวร์เพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์แอนด์เมอริแลนด์ค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะติดต่อแพมได้วันนี้จะมาอธิบาย the home buying process ให้ฟังนะคะก็คือขั้นตอนการซื้อบ้าน step by step นะคะก็จะเป็นสไลด์ภาษาอังกฤษแต่ว่าแพมจะพยายามอธิบายเป็นภาษาไทยนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะเมื่อคุณคิดจะซื้อบ้านเนี่ยคุณก็ควรที่จะปรึกษา real estate agent หรือว่า realtor นะคะคุณไม่ปรึกษาก็ได้ค่ะแต่ว่า realtor เนี่ยเขาก็จะให้ความรู้ในการที่จะซื้อบ้านเพราะว่าเขาจะช่วยถามว่าเราต้องการอะไรเราต้องการที่จะซื้อบ้านแบบไหนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำกี่ square feet กว้างขนาดใหญ่ขนาดไหนขั้นตอนที่สองนะคะหลังจากที่ปรึกษา real estate agent แล้วเนี่ยคุณควรที่จะ working with lender ก็คือ lender เนี่ยก็จะบอกว่าคุณทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่ขอดู W2 ขอดู1099ของคุณหน่อยว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วคุณมีหนี้สินเท่าไหร่มีหนี้มากที่จะ qualify นะคะซื้อบ้านได้อ่ะนะคะมันจะสำคัญมากเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ค่ะ letter ตัวนี้นะคะ pre approval letter เนี่ยค่ะแนบเข้าไปเวลาเรา make an offer ถ้าเราไม่มีนะคะไม่มีเซลเลอร์คนไหนคนขายคนไหนเขาจะมองดูออฟเฟอร์เราซึ่งมันสำคัญมากหลังจากเราได้พรีอพรูฟนี่นะคะมันก็สำคัญเพราะว่าคุณจะไปดูบ้านก่อนที่จะได้พรีอพรูฟไม่ได้โดยเฉพาะณขณะนี้นะคะ real estate market ขนาดนี้ฮอตมากแต่ละบ้านเนี่ยมีออฟเฟอร์5 10 20 30 offer นะคะแบบ offer แข่งขันกันมากเพราะฉะนั้นคุณต้องมี pre approval letter ก่อนที่จะไปมองดูบ้านถ้าหากว่าคุณไปมองดูบ้านโดยไม่มี pre approve ระหว่างที่คุณรอ pre approve จาก lender นี่นะคะบ้านไปแล้วค่ะบ้านที่ออกตลาดเนี่ยค่ะส่วนมาก30นาที2ชั่วโมง1วันก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นมี pre approve ไว้ก่อนเป็นการดีที่สุดหลังจากมี pre approve แล้วเราก็ไปหาบ้านคุณก็ทำงานกับเรียลเตอร์แล้วเนาะเขาก็จะรู้แล้วว่าคุณต้องการบ้านแบบไหนอยู่แอเรียไหนลักษณะยังไงเขาก็จะพาคุณไปดูหรือคุณเองก็อาจจะหาเองแล้วก็ส่งให้เขาว่าจะไปดูที่ไหนเพราะว่าคุณจะไปดูเองไม่ได้นะคุณอยากจะแบบวันนี้ฉันหยุดงานฉันอยากจะไปดูบ้าน5หลัง10หลังตัวคุณเองน่ะคุณจะโทรหาเรียลเตอร์แต่ละลิสติ้งแต่ละบ้านแต่ละบ้านอยากจะดูบ้าน10หลังโทรหา different10 realtor มันก็เป็นไปได้ลำบากนะแต่ถ้าคุณ work exclusively กับ one realtor นะคะทำงานกับ realtor คนใดคนหนึ่งชอบคนไหนก็แล้วแต่ก็เลือกไปเขาก็จะสามารถพาคุณไปทัวร์บ้าน10หลังในวันเดียวค่ะไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นประหยัดเวลามากแล้วเขาก็จะรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะหลังจากที่คุณผู้ซื้อนะคะเจอบ้านในฝันชอบแล้วนี่นะคะก็make an offer ค่ะreal estate agent ของเรานี่นะคะก็จะ write the offer นะคะใน offer นั้นน่ะก็จะมีอยู่สิ่งสำคัญเลยคือ 1. offer เท่าไหร่แล้วจะวางดาวเท่าไหร่ใน offer นั้นต้องมีนะว่าคุณได้ FHA loan หรือ conventional loan หรือว่า VA loan ก็คือโลนของพวกทหาร offer เท่าไหร่แล้วก็จะดาวน์ payment เท่าไหร่ loan contingency เนี้ยเมื่อไหร่แล้วก็มี contingency อย่างอื่นไหมคือ home inspection contingency หรือว่า contingency อยู่จะต้องขายบ้านอีกหลังที่คุณอยู่หรือเปล่าที่จะมาซื้อหลังนี้ได้อันนี้สำคัญมาก real estate agent เนี่ยนะคะก็จะเขียนลงในนั้นด้วยว่าเราต้องการอะไรหลังจากนั้นก็จะให้เราไซน์ offer ต้องไซน์นะคะถ้าไม่ว่าจะเป็น DocuSign หรือว่าจะเป็นปากกาไซน์แล้วเราก็จะแนบไปมี sale agreementอันที่1อันที่2ก็คือคุณต้องเขียน deposit good earning deposit money นะคะโดยมากแล้วแพมก็จะแนะนำว่า 1% ของราคาบ้านค่ะถ้าเกิดว่าคุณซื้อบ้านราคา 100,000 คุณควรที่จะเขียน deposit money ประมาณ 1,000 ใน state of Delaware นะคะถ้ารัฐอื่นก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกว่ามีการให้เงินอีกหรือถ้าเกิดเราอยากได้บ้านมากๆเราจะเขียนว่าโอเคฉันให้ไปเลย 5,000 มากกว่า 1% ก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็น strong offer ที่ seller มองดูนะคะว่าเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์กว่าและอีกอย่างนึงก็คือเราต้องแนบไป pre approval letter 3สิ่งนะคะที่เราต้องแนบไปในการ making offer 1 sale agreement 2 deposit money 3 pre approval
ถ้าเซลเลอร์รีวิวออฟเฟอร์ของเราแล้วเขาชอบเขาก็โอเค accept your offer แต่ส่วนมากเซลเลอร์จะไม่อย่างนั้นค่ะโดยเฉพาะReal Estate Market ณขณะนี้เขาก็จะกลับมา negotiate ต่อรองกับเราว่าโอเคฉันอยากได้เพิ่มเราก็ negotiate back เขาเรียกว่า counter offer นะคะ back and forward ก็คือกลับไปกลับมาไม่ควรจะเกิน2ครั้งเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนอื่นจะมาแล้วค่ะคนอื่นเข้ามา offer ถ้าเราต่อรองมากไปเนี่ยเซลเลอร์เขาก็จะไม่ชอบเขาก็จะไปเลือกคนซื้ออื่นนะคะแทนเพราะฉะนั้นเราก็ส่วนมากแล้วพร้อมก็จะแนะนำลูกค้าออฟเฟอร์ไปในราคาที่ยูคิดว่าถ้ายูไม่ได้แล้วยูจะไม่เสียดายก็ออฟเฟอร์ไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเราก็ทำการบ้านมาด้วยกันแล้วว่าแบบบ้านหลังเนี้ยราคามันควรจะเท่านี้นะถ้าเกิดว่าเราออฟเฟอร์ต่ำกว่านี้เซลเลอร์เขาไม่รับนะคือเราทำการบ้านมาดีแล้วไงเพราะฉะนั้นออฟเฟอร์ของเราก็ควรที่จะเป็นออฟเฟอร์ที่ดีเป็นออฟเฟอร์ที่เซลเลอร์อยากได้แต่ถ้าเกิดเราต้องเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์แบ็คแอนด์ฟอร์เวิร์ดก็ควรทำพอประมาณนะคะออฟเฟอร์ไม่ต่ำเกินไปพอหลังจากตกลงกันได้แล้วทุกคน sign accept offer เขาจะเรียกว่า exclusive sale agreementเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะเรียลเตอร์ของคุณนะคะก็จะส่งตัวนี้ไปให้ในสเตทออฟเดลาแวร์เนี่ยเราต้องส่งไปให้ลอว์เยอร์คอมพานีเราต้องส่งไปให้ไททอลอินชูรันซ์คอมพานีซึ่งเขาจะส่วนมากจะเป็นบริษัทเดียวกันแล้วก็ต้องส่งไปให้เลนเดอร์ที่ give you full approval นะคะไปว่าโอเคอันนี้ offer accept แล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้อง inspection ใน inspection เนี่ยนะคะเราควรที่จะเราจะเขียนในออฟเฟอร์เลยว่าไม่เกิน14วันหรือบางทีอาจจะต่ำกว่านั้นโดยมากแล้วจะประมาณ10วันแพมก็จะบอกบายเออร์ของแพมว่าset up inspection เลยนะโดยมากแล้วจะแนะนำ3อย่างก็คือ 1. structure inspection 2. termite inspection 3. radon inspection ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้นี่ก็จะประมาณ750นะคะ700ถึง750โดยที่ home inspection เนี่ยก็จะประมาณ475เหรียญradon inspection ประมาณ130เหรียญthermite inspection ก็จะประมาณเดียวกันนะคะ100ถึง130คุณก็ควรจะเตรียมเงินที่จะจ่าย inspection ณตอนนั้นประมาณ750เหรียญ นะคะและถ้าเกิดว่าไม่จ่ายนี่นะคะบริษัท inspection เขาก็จะไม่ให้ report เรามานะคะซึ่งเราก็จะไม่มีอะไรไปต่อรองแล้วบาง buyer บอกว่าฉันไม่อยากเสียเงินฉันขอไม่ทำ inspection ละกันโอ้ยอย่านะคะ Pam alwaysfor your own protection always have home inspection เพราะว่าอย่าเข้าสุภาษิตที่ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็คือเสียไปตอนนี้มันอาจจะมีโอกาสไป negotiate seller ได้นะคะก่อนที่ home inspection contingency date เนี่ยจะหมดเราก็มารีวิว report นะคะว่าradon เนี่ยเกิน4.00 พิกเซลไหมถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยเราก็ขอให้เซลเลอร์install radon mitigation ซึ่งก็จะราคาประมาณ 1,000 เหรียญเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ750ที่จ่ายไปคุ้มค่ะถ้าคุณไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่า radon ต่ำกว่า 4.00 พิกเซลก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถามแล้วถ้าเกิดว่า home เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า have to be major defectHome inspection นี่นะคะถ้าเกิดว่ามี major defect or safety issue เราก็ถามเซลเลอร์ขอเซลเลอร์ให้ซ่อมแซมได้ safety issue ก็จะพวกไฟพวก outlet ทั้งหลายหรือว่า trip hazard อันนี้ก็จะเป็น safety issue เราก็ถามเซลเลอร์ให้ซ่อมได้ major defect ก็อาจจะเป็นพวก leakingtoilet leaking roof leak อะไรพวกนี้หน้าต่างอาจจะมีแตกนิดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ถามให้คนขายซ่อมให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคาร์เปตพรมมันเปื้อนมีรอยด่างหรือว่าสีมันลอกออกมาอันนี้อย่าไปกังวลค่ะเขาไม่อันนี้เขาเรียกว่า minor defect ก็คือเราไม่สามารถที่จะไปขอให้คนขายนี่ซ่อมได้นะคะแล้วอีกอย่างก็คือแล้วแต่โลนด้วยถ้าเกิดว่าคุณใช้ VA โลนหรือว่าโลนทหารเนี่ยTermite report เนี่ยจะต้องจ่าย by seller ก็คือ seller ต้องเป็นคน report termite ค่ะซึ่งก็ประหยัดเราได้นิดนึงอันนี้lender requirement มา
ถ้าเป็น FHA loan เขาก็จะ require term report เหมือนกันแต่ว่าก็จะจ่าย by buyer นะคะหลังจาก inspection contingency date นี่นะคะก็จะมีว่าอีก2วัน3วันเซลเลอร์ต้องตอบกลับมาว่าโอเคฉันจะซ่อมอะไรมั่งฉันไม่ซ่อมอะไรมั่งเราก็สามารถตอบกับเซลเลอร์ไปว่าโอเคยูไม่ซ่อมอันนี้แต่ฉันยังอยากจะให้ยูซ่อมนะยูจะซ่อมไหมถ้าเกิดยูไม่ซ่อมเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ว่าโอเคฉัน walk away ถ้าเกิดเจออะไรที่หนักๆอย่างเช่นเจอโมเราก็ขอให้เซลเลอร์นี่นะคะโม remediationแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเอาเราก็ walk away หรือว่า structure crack เราไม่อยากเอาบ้านแล้วเราไม่ชอบแล้วเพราะว่าโอ้ปัญหาเยอะเหลือเกินเราก็สามารถ walk away โดยการ deposit money back เงินเขาเรียกว่าเงินประกันนะคะโดยการขอเงินประกันคืนแต่ว่าโดยมากนะเซลเลอร์เขาก็จะบอกว่าคุณต้องให้โอกาสฉันซ่อมก่อนยูถามมาสิว่าฉันจะซ่อมไหมถ้าฉันซ่อมนะยูก็ต้องเอาบ้านถ้าฉันบอกว่าไม่ซ่อมสิยูขืนwalk away ได้อันนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นปัญหาที่ว่าคนขายไม่อยากได้บางทีก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะ realtor ก็ต้องไปทำหน้าที่ต่อสู้บางทีถึงขั้นต้องไปศาลเพื่อเอาเงิน deposit money back นะคะแต่โดยมากแล้วแพมก็จะบอกลูกค้าทั้งสองฝ่ายว่าให้ประนีประนอมกันดีกว่าถ้าเขาไม่เอาบ้านแล้วก็คืนเงินให้เขาเถอะถ้าเขาจะเอาก็ซ่อมให้เขาให้เรียบร้อยหลังจากเราผ่านขั้นตอน inspection contingency date แล้วระหว่างช่วงนี้ล่ะค่ะbuyer นี่นะคะก็จะทำงานอย่างหนักเลยค่ะกับ lender เพราะว่า lender เนี่ยจะเป็นคนสั่ง appraisal นะคะให้ไป appraise home ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในรัฐเดลาแวร์ประมาณ600เหรียญพอ600เหรียญเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของ buyer จะต้องจ่ายนะคะถ้าแต่ว่าจ่ายที่ settlement ถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้ sell fail through ก็คือไม่สามารถที่จะปิดได้แบงก์ก็จะเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเราไม่ต้องเสียอะไรหลังจากนั้นมันก็จะไปถึงขั้นตอน loan commitment หรือว่า mortgage contingency นะคะอันนี้เลยก็คือแบงก์เขาก็จะเขียน loan commitment letter มาหน้าที่ของคุณก็คือ realtor buyer realtor นี่นะคะก็จะส่งไปให้ seller realtor loan commitment ในนั้นมันก็จะเขียนไว้ว่าแบงก์ยังต้องการเอกสารอะไรจากเราถ้าเกิดว่าเรามี contingency of selling home ก็คือเราต้องขายบ้านอีกหลังนึงก่อนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ได้เขาก็จะต้องการพรูฟว่าเอาเอกสาร contract agreement มาว่าคุณอยู่ใน under contract แล้วและคุณต้องปิดบ้านหลังนั้นก่อนที่จะปิดบ้านหลังใหม่ของคุณหรือว่าเขาจะต้อง require your two year new W-2 ถ้าเรายังไม่ให้แบงก์ส่วนมากแบงก์ก็จะมีแล้วค่ะเพราะว่าเราให้ไปตอนเราถาม ARC pre-approval แล้วเขาก็จะถามเอาอัปเดต bank statement 2เดือนอัปเดต your pay stub 2เดือนย้อนหลังเราก็ให้แบงก์ไปส่วนมากแล้วถ้าแบงก์ต้องการอะไรมาอีกเขาก็จะทำงานกับ buyer โดยตรงนะคะว่าเขาต้องการอะไรอะไรหลังจากเราได้ loan commitment letter เราก็จะผ่านขั้นตอน mortgage contingency date แล้วเราต้องส่งขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะinspection ขั้นตอน loan commitment date ก็คือ realtor buyer realtor นี่เองต้อง keep up เลยว่าวันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ส่งเอกสารไปให้ seller agent ภายในวันที่กำหนดนี่นะคะก็จะเป็นปัญหามาก seller เขาเลือกที่จะไม่ขายบ้านให้คุณหรือว่าก็เป็นความผิดของเราและเขาก็ไม่จำเป็นต้องคืนเงิน deposit ให้เราถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนวันเวลาของ contingency date เนี่ยสำคัญมากถาม realtor เราดีๆส่วนมากแล้ว realtor เขาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะเขาก็จะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดระหว่างนั้นนะคะขั้นตอนที่11ต้อง get homeowner insurance นะคะหลังจากนั้น buyerก็ควรจะช็อป for homeowner insurance ซึ่งก็จะประมาณ600ถึง 1,200 เหรียญขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ area ไหนลักษณะบ้านเป็นยังไงบ้านเก่าไหมใหม่ไหมมีอัปเกรดอะไรบ้าง homeowner insurance ถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้าน cash offer นี้นะคะเราก็จะจ่ายล่วงหน้าไปเลยแต่ถ้าเรายืมเงินจากแบงค์นี่นะคะส่วนมากแล้วแบงค์ก็จะต้องการแค่ proof แล้วก็เขาก็จะ collectตัวนี้ใน escrow โดยให้เราจ่ายเป็นเดือนอาจจะเดือนละ50เหรียญ80เหรียญเก็บใน escrow นะคะพอหลังจากนั้นเราก็ใกล้ถึงวัน settlement แล้วเนาะก็
ก่อนที่จะ settlement 1วันโดยมากจะประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยแพมจะแนะนำให้ลูกค้าไป walk through ว่าบ้านเนี้ยseller move out แล้วแล้วก็ปล่อยบ้านให้สะอาดสะอ้านในสภาพบูมคลีนนะคะไม่จำเป็นต้องโอ้ยสะอาดเมี่ยมเหมือนโรงแรม5ดาวก็คือแค่เขาเก็บกวาดแบบไม่มีอะไรเกะกะเก็บของเขาออกไปเก็บจังออกไปแต่ก็คือไม่จำประมาณนั้นนะคะบูมคลีนก็พอเพราะว่าบางคนนี่ว่าโอ้ยทำไมตรงนั้นก็มีฝุ่นโอ้ยตรงนี้ไม่สะอาดอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เป็นบ้านของเราทำความสะอาดเองเพราะว่ายังไงเราก็อยากจะเปลี่ยนสีบ้านจะเปลี่ยนคาเป็ดจะเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะคะพอหลังจาก walk through เนี่ยนะคะ24ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงก่อน walk throughก็เช็คว่าแบบเซลเลอร์เขาจะเขาเวลาเขาซ่อมเนี่ยเขาจะมีใบรีซีฟมาให้เราพอไว้ว่าเขาซ่อมอะไรบ้างเราก็จะไปเช็คณวันนั้นว่าโอเคเขาซ่อมตามที่เราขอไหมถ้าเขาซ่อมตามที่เราขอเนี่ยก็โอเคงั้นก็ move on หลังจากนั้นเราก็มาถึงวันที่รอคอยก็คือทุกคนก็จะไปที่ settlement company นะคะใน state of Delaware ก็คือไปที่ lawyer office นะคะเซลเลอร์ Seller ก็จะseller ก็จะ sign the deed นะคะยื่นบ้านให้เราแล้วก็ read ทนายก็จะส่ง deed นั้นนะคะส่งไป record แล้วก็ส่งตัวจริงมาให้เราหลังจาก record แล้วและเราก็จะยื่นเงินให้กับ seller ซึ่งเงินนั้นก็จงจำไว้ว่าในค่า closing cost นี่นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราควรจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านราคา 100,000ในโลน FHA โลนเนาะสมมติว่า FHA โลน 3.5% ดาวแต่คุณควรที่จะเตรียมเงินประมาณ 8% extra money นะ 8% สำหรับ closing cost เพราะว่าค่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าไปจ่ายค่า appraisal ค่าโลน original ค่า lawyer ค่า title search ค่าที่จะเก็บไปใน escrow นะคะค่า utility และค่า silver bill ที่จะแบ่งคืนที่จะคืนให้ seller แล้วก็รวมทั้ง tax ด้วยที่เขาจะคืนให้ seller แล้วก็เก็บไว้ใน escrow นะคะ so โดยทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ที่จะถ้าคุณจะซื้อบ้านราคา 100,000 คุณก็ควรจะมีเงินประมาณทั้งดาวน์เพย์เมนต์แล้วก็ closing cost เนี่ยคุณก็ควรจะมีเงินประมาณ 12,000 เตรียมไว้เลยค่ะ extra money 12,000 ที่จะนำไป settlement นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะถ้าเกิดเรามาถึงจุดนี้ move in เรียบร้อยได้กุญแจแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ congratulations คุณคือ the proud new home owner ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแพมจะตอบทุกคำถามและถ้าเกิดว่าอยากอะไรก็เขียนมาเลยค่ะแพมยินดีจะตอบทุกคำถามในการซื้อบ้านขายบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ